พลงหน้าเดี๋ยวผมไม่ต้องให้ขายฟรีละผมฟรีเองรอดูนะคุณปิยวิทย์ให้ไปหาไดอะล็อกในเพลงครับไดอะล็อกนั้นแหละครับจะบอกทุกอย่างในห้องอัดรุนแรงวันนี้ไอ้ที่อัดออกมาเนี่ยคือสุภาพพูดมานิดนึงแล้วพวกเรามาสเดย์นะครับศิลปินใหม่จากค่ายเวฟมิวสิกนะครับอยากจะทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่งผมพีร้องนำครับโฟกัสมือเบสครับผมเฟิร์สมือกีตาร์ครับเหมือนว่าเธอสนุกเหมือนที่ได้เห็นคนหวั่นไหวแล้วยอมสารภาพทุกเรื่องในใจแค่เธอกลับมีรักถ้าเป็นเรื่องของชื่อวงก็เริ่มต้นจากการที่พวกเราฟอร์มวงกันสมัยมัธยมแล้วก็ไปวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่จะต้องส่งใบเหมือนกับว่าส่งใบสมัครวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วมันก็ฉุกละหุกก็เลยคิดอะไรง่ายๆว่าแบบวันนี้วันอะไรวันหมายถึงณวันที่ตั้งชื่อวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือวันอังคารนะวันนั้นนะครับก็เลยแบบพูดขึ้นมากับเฟิร์สว่า Tuesday ละกันชื่อวันอังคารเลยครับแต่ว่าเฟิร์สบอกว่าเดี๋ยวมันซ้ำมันอาจจะง่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเฟิร์สก็เลยคิดถึงดาวอังคารที่มีภาษาอังกฤษว่า Mars ขึ้นมาก็เลยกลายเป็น Mars Day แปลว่าวันอังคารนั่นเองนะครับเราหยิบเอาเพลงเก่าของพี่ในค่ายที่เป็นเหมือนกับไอดอลของเรามาตั้งแต่สมัยที่เราก่อนที่จะเข้ามาในที่นี้ด้วยครับก็คือพี่เยลโลเมลโลก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังดูครับชื่อเพลงว่าสนุกมั้งในเวอร์ชันของ Mars Day ครับเนื้อหาของมันคือการเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อน2คนที่มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยทำตัวแบบมากกว่าเพื่อนแต่ว่าก็มาบอกว่าเอ้ยเพื่อนกันอะไรเงี้ยคนคนนั้นก็เลยแบบอยากจะถามกันไปว่าแบบสนุกมากไหมที่แบบมาเล่นกับเราอย่างนี้ประมาณนั้นลองถ่ายทอดในมุมมองของคนที่แบบอยากจะด่ากลับไปมากๆว่าแบบแกทำอะไรกับเรานี่เพื่ออะไรเงี้ยครับถ้าในพาร์ทของดนตรีอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีความเรียกว่าใส่อิเลเมนต์ของความเป็นฮิปฮอปเข้าไปด้วยแล้วก็สำคัญที่เมื่อมันเป็นอิเลเมนต์ของฮิปฮอปเลยเนี่ยเราก็อยากได้แรปเปอร์จริงๆเนี่ยเข้ามาแบบฟีดกับเราอะไรเงี้ยก็ได้รับเกียรติจากพี่รุธฮันซิกในค่ายเราเนี่ยแหละครับเอาเป็นไม่มาอวดเธอบอกว่าสั่งนี่มาถึงลิ้นทองซะยิ่งกว่าซาลิกาพอพี่เป็นเดลจาโบเธอเลยชอบแกงเอวมาใช่ไหมมันเป็นบอแค่น้ำปิดหรือเป็นผมแกะอยู่ครับผมแกะอยู่ผมบอกเลยว่าผมชอบเหมือนกันเพลงแรปเนี่ยขอฝึกก่อนนะครับรับได้แน่นอนเดี๋ยวเพลงหน้าเดี๋ยวผมไม่ต้องให้ขายฟรีละผมฟรีเองรอดูนะคุณปิยวิทย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์นี้กันบ้างอยู่แล้วครับไม่เขาถามว่าคุณแต่ผมไม่เคยถ้าใครยิ่งถ้าเป็นวัยเราเนาะแบบมัธยมหรือว่ามหาลัยซึ่งทุกคนก็เคยผ่านวัยนี้มาอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เคยเจอประสบการณ์นี้แน่นอนให้ไปหาไดอะล็อกในเพลงครับไดอะล็อกนั้นแหละครับจะบอกทุกอย่างแล้วพูดคำนั้นใช่ครับมันคือคำนั้นเลยครับในห้องอัดรุนแรงวันนี้ไอ้ที่อัดออกมาเนี่ยคือสุภาพพูดมานิดนึงแล้วนะครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วก็อย่าทำเลยนะครับใครที่ทำตัวแบบนี้ไม่ดีไม่น่ารักนะครับใช่ฝากเป็น Instagram ของพวกเรานะครับส่วนใหญ่พวกเราจะอัปเดตก็ใน Instagram นะเป็นหลักก็ masday.official นะครับใน Instagram หรือว่าใน YouTube ครับก็ Masday เหมือนกันแล้วก็ Facebook Masday เหมือนกันครับแล้วก็ฝากช่องของค่ายเรานะครับ Wake Music ครับแล้วก็ช่อง Wake Studio ครับไปดู MV ได้ในช่อง YouTube Wake Studio นะครับแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับทุก Spotify Apple Music whatever นะครับก็ฟังกันได้ครับฝากด้วยฮะฝากด้วยครับเหมือนว่าเธอสนุกบางทีได้เห็นคนหวั่นไหวแล้วยอมสารภาพทุกเรื่องในใจคิดเธอกลับไม่รับหรือที่เป็นกันแบบนี้แค่เป็นคืนที่ดีต่อกันเท่านั้นขอโทษที่เพื่อนเลวอย่างฉันมันเข้าใจผิดคิดไม่ดีกับเธอ